ถ่ายละเออถ่ายถ่ายเธอเป็นอะไรหรือเปล่าของขวัญเปล่าเปล่าอะไรก็เห็นกันอยู่ว่าเธอโกรธอะไม่ควรทำไงเรื่องของขวัญดีอะงอมันให้สุดๆไปก่อนแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะก็ถือว่าเธอได้ทำเต็มที่แล้วฟันหลงไม่ได้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมถ้าไม่กินก็ออกมาได้เลยโทษบอกความจริงแม่ได้หรือยังสกายผมได้เป็นผู้จัดการร้านอาหารจริงนะครับแม่ไปเอาเสื้อทูเดอะแม็กซ์มาจากไหนเสื้ออะไรนะครับแม่เสื้อที่สกายใส่วันก่อนมันเป็นเสื้อที่โรงเรียนดนตรีของแม็กซ์เขาทำขึ้นมาผมบอกแม่ไปแล้วไงครับว่าผมซื้อที่ตลาดนัดถ้าแม่รู้ว่าอยู่โกหกแม่จะไม่ยอมให้อยู่ที่เมืองไทยต่อแน่นอนเข้าใจนะของขวัญเมื่อกี้เรื่องคุยยังไม่จบเลยนะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายจะสั่งก๋วยเตี๋ยวก็สั่งถ้าไม่สั่งก็ออกไปเธอก็รู้นี่ว่าฉันมาที่นี่เพราะอะไรอ่ะนะของขวัญเขาบอกไปแล้วไงว่าไม่อยากคุยกับมึงอ่ะเฮ้ยนี่มึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะมึงเสือกมึงกูได้ปะวะคุยกับของขวัญไม่ได้บอกคุยกับมึงไอ้แต่คือไม่ให้คุยจะทำไมมึงมีสิทธิ์อะไรวะฮะยุ่งเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งคู่เลยคุยกับเธอแล้วของขวัญกูว่ามึงอยู่เงียบไปดีกว่าบุคคลสาธารณะอย่างมึงอ่ะควรจะเอาเวลาไปดูแลคนอื่นอีกหลายๆคนนะแต่ไม่ใช่ของขวัญมึงพูดเรื่องอะไรบุคคลสาธารณะอะไรของขวัญมันเรื่องอะไรอ่ะฉันทำอะไรผิดเหรอก็ฉันบอกไงว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายนี่ของขวัญเฮ้ยมึงจะไปไหนวะเฮ้ยมึงเลิกยุ่งกูจะที่ไหนวะมาดิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้เอาที่ไหนวะเอาน้องสองคนนี้ถ้าทะเลาะกันแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อเรียกตำรวจจับเดี๋ยวนี้เลยฮะโตๆแล้วก็คุยกันดีๆสิลูกขอโทษครับพ่อขอโทษครับของขวัญเฮ้ยมึงจะไปไหนปล่อยกูของขวัญขวัญนี่ขวัญกลับมาคุยกันก่อนของขวัญมากมายเท่าไรเธอก็รู้ใช่ไหมว่าเธอมีความหมายกับฉันขนาดไหนมากเท่าไรฉันกำลังขอร้องอย่าเพิ่งห่วงเรื่องของขวัญเลยเป็นห่วงตัวเองดีกว่าฉันรู้
ฉันคือเธอแค่มีกันก็ดีใจมากกว่าอะไรที่เคยพบเจอในโลกทั้งใบของฉันให้เป็นหน้าเธอ Yeah okay เธอเป็นของขวัญที่ทำให้ทุกวันกลายเป็น Christmas ถ้าต้องแข่งขันเพื่อเธอฉันจะขอเป็น The Great Shot เพราะเธอนั้นคือ Bad Shot And I'll be the best yeahในนี้มีลิสต์เพลงอกหักเพียบเลือกเอาเลยว่าจะร้องเพลงอะไรพ่อหนุ่มเอาไหมครับผมไม่ได้มาให้แม็กซ์ทำเติมผมนะครับผมเครียดจริงๆนะครับโถก็รู้ไงว่าเครียดถึงได้พยายามให้ผ่อนคลายอยู่นี่ไงฮะผมก็พยายามตามง้อของขวัญตามที่แม็กซ์บอกแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่คุยกับผมเลยผมไม่มีใจจะคิดเรื่องอื่นแล้วนะครับปลายอาทิตย์นี้ก็มีสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วถ้าผมโฟกัสผิดจุดแบบเนี้ยตายแน่เลยครับก็รู้นี่ว่าถ้าเกิดโฟกัสผิดจุดเนี่ยตายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเธอควรจะฝึกหัดปล่อยวางบ้างสกายถ้าเกิดเธอยังเครียดอยู่แบบเนี้ยมันจะเป็นผลไม่ดีกับตัวเธอเองนะแล้วอาร์แม็กซ์มีวิธีแนะนำให้ผมหายเครียดไหมครับสมัยที่ฉันอายุพอๆกับเธอเนี่ยช่วงนั้นฉันกำลังดังเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยเธอรู้ไหมแต่ว่าฉันเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ฉันชอบแล้วก็สิ่งที่ฉันรักนั่นก็คือการร้องเพลงเพราะเวลาเราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เป็นพลังบวกแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าขณะนั้นเนี่ยมันทำให้เราลืมความเครียดไปได้ชั่วขณะมันทำให้เรามีสติแล้วพ่อล่ะครับพ่อเขาใช้วิธีนี้หรือเปล่าครับเวลาเขาเครียดมากๆอ่ะครับเอาสองหนุ่มคุยอะไรกันอยู่จ๊ะสวัสดีสวัสดีจ้าสกายพอดีเลยครูทำต้มจับฉ่ายมาพอดีเดี๋ยวกินด้วยกันสิสกายขอโทษทีนะพอดีฉันมีธุระคุยกับคิมด่วนเลยอ่ะอ๋อเออสกายโทษทีนะคือถ้าเกิดมีอะไรปรึกษาแม็กซ์เนี่ยค่อยมาวันหลังได้มั้ยจ๊ะได้ครับ งั้นผมลานะครับแม็กซ์สวัสดีครับโอเคสวัสดีจ้าได้ไหมเรื่องนี้มันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะและที่สำคัญเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วด้วยอ่ะสิ่งที่เธอทำได้ตอนนี้ก็คือดูแลสกายให้ดีที่สุดนะฉันคิดถึงเรื่องนี้ทีไรฉันยังเกลียดตัวเองเลยตอนนั้นเราทำแบบนั้นกับเต็มได้ยังไงอ่ะพวกเธอมาที่นี่มีอะไรอ่ะพอดีเต็มของไปข้างนอกคือพวกเราไม่ได้มาหาเต็มหรอกมาหาเธอนั่นแหละมีอะไรคือฉันจัดการเองคืองี้นะแพรพี่ศักดิ์อ่ะเขารู้เรื่องที่เธอท้องกับเต็มละเขาก็เลยอยากเสนอนี้ให้เธอ
พื่อเธอเลิกยุ่งกับเต็มรับไปสองล้านยังไงจะให้เรารับเงินก้อนนี้แล้วเดินจากชีวิตเต็มไปเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นหรอก็เพื่อเธอล้านได้เต็มมันจริงอ่ะอย่าไปขวางอนาคตเลยอนาคตเต็มเหลืออนาคตเธอกันแน่ก็อนาคตของทุกคนนั่นแหละแพร1ปีหลังจากนี้เต็มแม็กซ์มีงานแทบอาทิตย์ละ7วันเลยนะไหนจะงานจ้างงานโฆษณางานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตอัลบั้มนี้มันพีคมากคิดดูสิรายได้มันมหาศาลขนาดไหนแล้วถ้าเกิดมีข่าวหลุดออกไปว่าเต็มทำผู้หญิงท้องทุกอย่างจบแน่รับเงินนี้ไปซะแล้วบอกเลิกกับเต็มไปเฮ้ยนี่มันอะไรวะแม็กสองล้านนี่มึงจะเอาเงิน2ล้านมาฟาดหัวแพ้คนเลิกหัวเต็มใจเย็นๆก่อนเต็มฉันกับแม็กซ์ก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่พี่ศักดิ์เขาสั่งมาพวกฉันไม่มีทางเลือกไม่ต้องมาอ้างพี่ศักดิ์แล้วก็ไม่ต้องมาอ้างค่ายด้วยไอ้แม็กซ์มันไม่เคยเห็นด้วยอยู่แล้วที่ฉันจะเก็บลูกไว้อ่ะใช่กูไม่เคยเห็นด้วยกูนี่แหละเป็นคนเสนอพี่ศักดิ์ให้เอาเงินมาให้แพ้พวกคุณเหนื่อยช่วยมึงปกปิดเรื่องเด็กเฮงซวยของมึงแล้วไงไอ้แม็กซ์เอาไปวะเด็กเฮงซวยที่มึงพูดถึงไม่มันลูกกูไงเต็มเกิดมาทำลายฉันแล้วฉันอ่ะมึงพูดอย่างนี้เหรอไอ้เด็ก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 ไวันก่อนในห้องซ้อมเขาก็เป็นแบบนี้เขาได้ไปหาหมอหรือยังคิดว่ายังมึงไม่คิดว่ากูก็เครียดเหรอวะเราสร้างเต็มแม็กซ์ขึ้นมานะเว้ยแล้วเราต้องผ่านอะไรกันมาบ้างอะกว่าเราจะมีวะเนี่ยไม่คิดว่ากูจำไม่ได้หรอแต่กูก็รักแพ้ไงโอเคกูพลาดเองแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดไหมกูไม่ได้ชอบที่จะต้องปิดบังอะไรใครเลยวันนึงฉันจะบอกทุกคนฮะพอถึงวันนั้นเราจะได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆแบบนี้ไงเต็มนี่เธอตั้งใจจะบอกทุกคนเหรอว่าเธอมีลูกใช่มาถึงเวลาฉันบอกแน่คงไม่ใช่วันสองวันนี้หรอกเนาะมึงไม่เห็นกับตัวกูไม่ยอมให้เป็นวันนั้นหรอกฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้าวันหนึ่งสกายได้รู้ความจริงแล้วเขาจะเปลี่ยนฉันแต่ตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกนะแล้วเธอตอนนั้นกับเธอตอนนี้มันก็คนละคนกันแล้วอ่ะนี่อย่าเพิ่งไปคิดถึงสิ่งที่มันยังไม่มาถึงได้ไหมอยู่กับปัจจุบันฮะมากินข้าวนี่กินของอร่อยๆ อ่ะเราจะได้หายเครียดมาเร็วแล้วก็ไม่ต้องคิดนะว่าที่ฉันทำกับข้าวมาเนี่ยนะเพื่อจะดูแลเธอนะที่ทำมาเนี่ยของเหลือทั้งนั้นแหละฉันรู้หรอกหน้าว่าเธอไม่อยากให้ฉันดูแลไม่อย่างนั้นนะฉันคงจีบเธอติดไปนานแล้ว
ซ้อมเลิกดึกแบบเนี้ยให้เราไปส่งที่บ้านไหมอย่าพึ่งเลยเราไม่อยากเสี่ยงให้พ่อเราจับได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวที่โรงเรียนก็คุยกันไม่ได้อ่ะไปส่งที่บ้านก็ไม่ได้นี่เราต้องคบหลบมันซ่อนอีกนานแค่ไหนอ่ะไม่เอาดิโฟนเราคุยกันเรื่องนี้แล้วไงว่าช่วงนี้เราต้องห่างๆกันก่อนน่ะพอถึงพ่อเราไม่ได้พูดอะไรอ่ะแต่เรารู้สึกได้นะว่าพ่อเราเขามองโฟนแปลกๆอ่ะอย่างงอนเลยนะอย่างงอนนะรู้ว่าอ้อได้ผลนะขยันอ้อนอย่างเลยนะแล้วหายปะล่ะหายก็ได้โฟนไม่ต้องตกใจไม่ต้องว่าเราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนกันจูบปากกันเป็นเรื่องปกติเนาะเอาเพื่อนนี่เป็นเรื่องปกติปกติกูช่วยมึงไว้นะนายสองคนเป็นแฟนกันเหรอเฮ้ยไม่ต้องอายหรอกเพื่อนอย่างนั้นจริงๆใครจะชอบกันเนี่ยพวกเราก็ยินดีด้วยอยู่แล้วนั่นสิสมัยนี้แล้วอ่ะใครจะคบกับใครก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นซะหน่อยเราไม่ได้กลัวเพื่อนๆรู้หรอกเรากลัวถ้ามีคนรู้เยอะแล้วเรื่องจะไปถึงหูพ่อเราอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นดีวะเวลาที่อยู่โรงเรียนเนี่ยจะได้ไม่อึดอัดจริงป่ะจริงๆอ่ะเราอ่ะคิดมาตั้งนานแล้วแต่เราแค่ไม่พูดใช่ออร่าคู่จิ้นมันเปล่งออกมาเลยอ่ะเฮ้ยนี่ที่คุยกับเพื่อนผู้หญิงไว้ก็เป็นเรื่องจริงอ่ะดิโอ๊ยฟังไม่ไหวอ่ะเป็นนู่นเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครนะโอ้ยเตือนตัวเองไม่ให้โทรละคงเดินได้เดี๋ยวอย่าหาว่ากูโมอะไรครับนี่เรื่องสองคนนี้กูรู้เป็นคนแรกของโรงเรียนแล้วเป็นไงทุกคนรู้ไหมไม่มีใครรู้เพราะอะไรเพราะผมปิดปากเงียบเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงนี่ใช่ไหมล่ะเพชรโฟนโอ้ขอบคุณมากนะต้นกล้าที่มึงรักษาสัญญาเพื่อนๆแต่เรื่องเนี้ยขอให้รู้กันแค่ใน Max Academy นะเราขอร้องถ้าพ่อเรารู้อ่ะพ่อเราตายเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็เพื่อนกันทั้งนั้นถ้าเพื่อนกันแล้วไม่รักษาความลับให้กันเนี่ยมันจะมีเพื่อนไปไว้ทำไมวะจริงป่ะจริงอย่าเครียดแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะจุ๊บกันอีกสักทีมั้ยไม่งอนขอโทษแต่ว่าเพื่อนกันสักทีมั้ยล่ะจุ๊บกันไม่ดีกว่าวันนี้ยังไงดีครูบางปอนเรามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเรืออยู่กลางห้องด้วยนี่เราจะสอนอะไรนักเรียนของเราคะนี่ก็สอนพายเรือไงครับไม่ใช่ล้อเล่นนี่คือที่สุดของการ acting through singing นี่คือที่สุดของการรวมการร้องเข้าไว้กับการแสดงนั่นคือ musical นะเป็นรูปแบบของละครที่รวมเอาดนตรีการร้องการเต้นการแสดงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวของตัวละครนั้นๆผ่านบทเพลงสำหรับเอ็กซ์ไซส์ของเราในวันนี้เนี่ยมาจากมิวสิคัลที่ได้เคยผ่านการเล่นไปแล้วนั่นก็คือข้างหลังภาพ The Musical และเพลงที่ครูเลือกมาในวันนี้ก็คือเพลงรักแท้มีอยู่จริงเฮ้ยอะไรเล่าครูไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องจับสลากไงว่าใครจะได้เป็นคนที่ขึ้นมาแสดงเป็น2ตัวละครหลักก็คือนพพรแล้วก็คุณหญิงกีรตินั่นเองจ้าเอาล่ะเรามาตามหาคุณหญิงกีรติก่อนไหมได้ฉลากอยู่นี่แล้วจ้าได้จ้าใครจะได้รับบทคุณหญิงกีรติและผู้ที่ได้รับบทเป็นคุณหญิงกีรตินั้นก็คือของขวัญจ้ะมาเลยอ่ะมาตามหานพพรกันดีกว่า
ว่าใครจะได้เป็นนพรนะและคนที่ได้เล่นเป็นนพรก็คือฉลามเอาเราได้ตัวแทนเพื่อนๆแล้วนะและนี่บทจ้าขอบคุณค่ะซ่อนตัวเองมานานเท่าไรจะไปกลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งหากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจอาจไม่ดีราวกับเจ้าชายอาจไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอจะกุมมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลเธอได้รู้รักแท้ยังมีอยู่จริงจริงเหรอเธอสอนฉันร้องเพลงนี้หน่อยสินพรขอนั่งด้วยคนนะถ้าสกายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่ะระบายให้เราฟังได้นะถ้ายังไม่อยากพูดงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นลองกินนิดเดียวนะจานเขาบอกว่าถ้ากินของหวานแล้วทำให้เราสบายใจขึ้นอ่ะเราเนี่ยเนี้ยทำเองลองชิมดูนะขอบใจนะเบสแต่เรายังไม่ค่อยหิวอ่ะลองชิมสักคำก่อนนะเราว่ามันช่วยได้จริงๆนะสกายเธอเอาก่อนเลยฉันยังไม่ค่อยหิวนะสกายอย่าให้เราเสียน้ำใจเลยนะเราอุตส่าห์ทำมานะเดี๋ยวก่อนแต่สกายจะมือเลยอะมาป้อนดีกว่า
ไม่เป็นไรเบสเดี๋ยวฉันกินเองเป็นไงอร่อยไหมถ้าสกายชอบอ่ะงั้นเดี๋ยววันหลังเราทำมาให้อีกนะไม่เป็นไรเบสฉันเกรงใจอ่ะไม่ต้องเกรงใจเลยเรามีความสุขมากเลยนะที่ได้ทำแบบนี้ให้สกายอ่ะเออสกายหิวน้ำไหมเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้เอาน้ำส้มแล้วกันนะรอตรงนี้ก่อนนะสกายเดี๋ยวมานำพี่นะเว้ยเล่นเก่งกันนี่แบบนี้ที่อเมริกาก็สาวตึมเลยดิขนาดนั้นหรอกพี่เก่งชนะพี่นะเว้ยมาที่ไทยอ่ะฮะสาวอ่ะตึมไหมทำไมวิ่งถามผมอ่ะสกายคิดยังไงกับเบสเบสคล้ายเพื่อนกันเลยพี่พี่ก็รู้เนี่ยว่าผมชอบของขวัญน่ะแต่ตอนนี้เป็นไรก็ไม่รู้แต่สกายรู้ใช่ป่ะว่าเบสเขาก็ชอบสกายถ้าสกายไม่ได้คิดอะไรกับเบสพี่ก็อยากให้สกายชัดเจนกับเบสนะจะได้ไม่เป็นการให้ความหวังเบสเขาอะแล้วทำไมพี่ไม่ชัดเจนกับเบสเขาเองอะอะไรน่า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 ไม่ต้องกบเกลื่อนเลยพี่อ่ะแม่นี่สกายรู้เหรอโหพี่นี่ผมมองอยู่ดาวอังคารยังรู้เลยพี่ก็บอกเขาไปดิว่าพี่คิดอะไรอ่ะพี่ไม่กล้าบอกเขาหรอกดูก็รู้ว่าเขาจะตอบยังไงบอกไปก็เสียพี่เสียน้องเปล่าๆแล้วอีกอย่างอ่ะนะแม่เบสเขาก็ไม่ชอบให้พี่ไปยุ่งกับเบสด้วยทำไมพี่พี่ก็ออกจะเป็นป้าของน้องๆนะแล้วทำไมแม่เบสเขาต้องไม่ชอบพี่ด้วยนี่เป็นแม่ผมนะแล้วถ้าผมเป็นผู้หญิงนะแม่ผมก็อยากให้พี่เป็นแฟนผมไหมเนี่ยแม่เบสเขาไม่ชอบให้เบสไปยุ่งกับผู้ชายอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนก็ตามแปลกอะทำไมวะพี่เขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละงั้นแปลว่าวันนี้คือการเล่นบาสของคนอกหักสองคนนะดิอย่างพี่เนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าอกหักเว้ยเอาเป็นว่าสู้ๆนะเว้ยพี่เฮ้ยพี่อีกไม่กี่วันแล้วก็ต้องสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ซะนี่พี่ก็ใช้โอกาสเนี้ยทำโชว์สารภาพรักเบสเลยดิจะดีเหรอวะดีดิพี่โอกาสมาขนาดนี้พี่ก็ต้องคว้ามันไว้งั้นพี่ใช้เพลงนี้เลยเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันก็ให้เธอทั้งใจเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดิมต่อไปและฉันสาบานเลยวันแรกที่เราได้เจอกันฉันมองเธอเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นเท่านั้นไม่เคยคิดไม่เคยเคิร์นเวลาที่มองตากันแต่ทำไมวันนี้มันต่างไปอะก็ไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาตอนเธอยิ้มตอนเธอพูดจาหัวใจฉันหลุดลอยไปไกลเหมือนโดนเวทมนต์นี่รักเธอทั้งใจก็ไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรมาตอนเธอยิ้มตอนเธอพูดมาคิดถึงเธอทั้งวันลืมไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฉันก็ให้เธอทั้งใจเด็กคนนั้น
ายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเจ้าน้องโอ้โอ้ It's a guy and Mark right here ความบังเอิญมันทำให้เราได้กลับมาพบกันการเวลาผ่านไปวันนี้เธอได้มาเจอฉันโคตรงงมองแต่เธอทำไมต้องใจสั่นก็แค่เด็กคนหนึ่งที่เคยเจอตอนฉันสปาร์ตไม่คิดจะบวกกับนี้สปาร์ตของเธอมันทำให้ฉันไปปวดน้องสาวคนเดิมคนนั้นมันจะไม่ถึงมันรัวเสียการทรงตัวเสียการควบคุมเสียพี่เสียน้องไปหมดแล้วแต่พี่จะน้องเลยไม่เอาแล้วน้องสาวหากว่าน้องในวันนั้นเป็นแฟนพี่ในวันนี้เพราะว่าเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนอีกต่อไปและฉันก็ให้เธอทั้งใจเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันนี่ไงพี่ชนะผมได้อะพี่ก็ชนะใจเบสได้ตอนสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะเป็นตัวเองให้เขาเห็นเลยนะพี่จะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณมากนะครับที่โทรมาผมฉลามเป็นนักเรียนจากโรงเรียน Max Academy ครับผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกครับซื้อมาฝากอะเอาไว้กินหลังสอบเสร็จฉันรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องหิวแน่รู้ได้ไงก็ฉันเห็นเวลาเธอแสดงอะไรเสร็จก็ตามอะหลังจากนั้นเธอก็ต้องหาอะไรกิน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 ตลอดนี่ฉันไม่ใช่ปอบนะเอาไปเถอะนะกินแล้วมันอารมณ์ดีนะใหญ่ฉันรับไว้ก็ได้ออกไปได้ละฉันจะทำสมาธิต่อก่อนเธอทำสมาธิต่ออ่ะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมหายโกรธฉันนะก็บอกไม่ได้โกรธไงปากบอกว่าไม่โกรธแต่หน้าบูดเป็นกอริลลาอดอาหารแบบเนี้ยใครเขาจะเชื่อหรอกฉันไม่ตลกนะโอเคโอเคเธอไม่ต้องหายโกรธฉันตอนนี้ก็ได้แต่อย่างน้อยบอกฉันได้ไหมว่าเธอโกรธฉันเรื่องอะไรอ่ะฉันจะได้ง้อถูกก็บอกไม่ได้โกรธไงแล้วก็ไม่ต้องง้อด้วยออกไปได้แล้วเอาเป็นว่าตอนสอบก็สู้ๆนะฉันเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกินด้วยล่ะไม่สิของขวัญอย่าเพิ่งใจอ่อนนะเขาก็ให้กำลังใจแบบนี้กับทุกคนแหละThank you.
และปล่อยใจของเธอได้ลืมได้ไหมเรื่องราววันนั้นที่มันทำร้ายขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหมใช้หัวใจของฉันเยียวยาให้เธอมันคงไม่แฟร์ถ้าเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโอ้ต้องเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักแล้วลืมทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอกันมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจไปเจออะไรมาทำไมฟอร์มกลับคืนมาได้ขนาดนี้อ่ะพอดีไม่มีเรื่องอะไรคาใจผมแล้วครับต่อไปทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบที่มันควรจะเป็นโอเคเลยคือในมุมครูนะในมุมเต้นเนี่ยรู้สึกว่าฉลามเนี่ยมีใช้แรงถูกในการเต้นเพราะว่าจังหวะที่มันเป็นพาร์ทเต้นมันจะมีเก็บจังหวะค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดเราใช้แรงมากเกินไปอ่ะมันจะเร่งเต้นนึกออกไหมแต่ว่าสิ่งที่ฉลามทำอ่ะมันเต้นพอดีและเข้าจังหวะมันเลยเก็บแล้วมันเลยดูไม่เยอะเกินไปแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากคือทรานซิชันหลังจากที่เต้นแล้วกลับเข้ามาร้องคือถ้าเกิดเราเต้นแล้วหยุดเลยแล้วก็ยืนร้องปกติอ่ะมันจะแบบมันจะไม่โฟลว์ครับแต่ว่าพอทรานซิชันเข้ามาแล้ว movement ต่อด้วยมันเลยดูแล้วมันสมูทใช่มันเลยดูแล้วมันสมูทมันเลยดูเป็นเพอร์ฟอร์มดีมากครับฉลามดีมากครับครับอันนี้เป็นมุมเต้นพาร์ทเต้นของครูไนท์ว่าดีแล้วนะครูว่าพาร์ทร้องก็ดีมากๆเหมือนกันวันนี้ดีมากคือมันดีแบบด้วยการร้องของเราที่โน้ตมันเป๊ะมากเสียงเราแข็งแรงมากแล้วก็อย่างตอนฉลามลากเสียงสูงๆยาวๆอันนั้นนะเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกเลยว่าเสียงเรามันแข็งแรงมากและสำคัญเลยคือมันสื่อสารอารมณ์ด้วย มันบอกด้วยว่าแบบเราอยากจะบอกอะไรผ่านเพลงนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการร้องเพลงวันนี้ฉลามทำได้ดีมากเยี่ยมมากเยี่ยมไม่มีอะไรชมละดีฉลามรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ให้ได้นะไปกลับมานั่งได้ผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับจ้ะรีบไปรีบมานะโอเคครับคนต่อไปสกายจ้ะไปสู้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะสกายครับเธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้น
แต่เพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอนี่เหรอที่บอกว่ามันทำงานร้านอาหารน่ะแม่มาได้ไงครับกูทักไอจีไปหาแม่เขาเองแหละกูต้องเห็นมันโกหกแม่ต่อไม่ได้แล้วอ่ะสงสารแม่เขาแล้วทำมาได้ยังไงอ่ะมาคุยอะไรกันหรอกเราจะพาลูกกลับอเมริกาแม่ใจเย็นก่อนสิครับสกายไม่ต้องพูดอะไรเลยนะสกายกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโกหกแม่ได้ยังไงแม่บอกแล้วไม่ใช่หรอกว่าถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจแค่ไหนอ่ะโทษสกายเลยไปก็เพราะว่าสกายก็กลัวเธอเสียใจไงก็ถึงไม่บอกความจริงกับเธอแต่เรายืนยันได้นะว่าตลอดเวลาที่สกายอยู่ที่นี่เขาเป็นเด็กที่ตั้งใจมากสกายก็มีพรสวรรค์นะแพรทั้งเรื่องร้องแล้วก็เรื่องเต้นน่ะถ้าเกิดสกายก็อยากเป็นนักร้องอ่ะเธอควรจะสนับสนุนเขานะแพรทำไมมีสิทธิ์มาบอกว่าเราควรจะต้องทำยังไงกับลูกเราแม่ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะอแม็กซ์เขาเป็นครูผมนะแม่อแม็กซ์เหรอลูกเรียกเขาว่าอแม็กซ์เหรอลูกไม่ให้ความเคารพผู้ชายแบบนี้นะสกายรู้ป่ะว่าที่แม่ทำอ่ะมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะที่เขาทำกับครอบครัวเราเลยนะแพรไม่เอานะเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะแล้วตอนนี้แม็กซ์เขาก็รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะเขารู้สึกผิดหรอแล้วเราต้องยกโทษให้ไหมเราเคยบอกแล้วใช่ป่ะว่าอย่ามายุ่งกับเรากับลูกของเราอีกแม่ครับอาแม็กเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะครับผมเองที่เป็นคนขอให้เขาสอนผมผมอยากทำตามฝันผมครับแม่ผมอยากเป็นศิลปินอยากเป็นเหมือนพ่อสกายอยากเป็นเหมือนพ่อเหรอลูกแล้วลูกรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรกับพ่อลูกบ้างว่าไงแม่ตั้งแต่แม่ตั้งท้องลูกไม่เคยมีวันไหนเลยที่พ่อของลูกเขามีความสุขเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าพ่อของลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งที่จริงๆแล้วทุกอย่างที่เขาทำก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะพ่อจะแพ้ท่านขอร้องทำไมสกายอยู่ตรงนี้นะอยู่กลัวอะไรหรอกลัวว่าเขาจะรู้หรอว่าอยู่คนที่ทำให้พ่อของเขาตายอ่ะแพ้แม่พูดอะไรครับพ่อเส้นเลือดในสมองแตกกลางเวทีไม่ใช่เหรอครับนี่เกี่ยวอะไรกับอาแม็กซ์ครับแม่แพเราขอร้องนะเป็นวันสุดท้ายของคอนเสิร์ตของอัลบั้มที่ดังที่สุดของแตนแม็กซ์พ่อของลูกเขาให้แม่พาลูกไปหาที่หลังเวทีสกายไปตรงนู้นก่อนตกลงมึงจะประกาศวันนี้จริงๆเหรอเราตกลงกันแล้วนี่แม็กว่าพอจบคอนเสิร์ตสุดท้ายของอัลบั้มกูจะประกาศเรื่องแพรกับสกายไงกูไปตกลงมึงตอนไหนมึงพูดเองเลยทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ
คือปีนึงตลอดปีนึงที่ผ่านมานี่กูยอมมึงทุกอย่างเลยนะเว้ยไหนกูจะต้องยอมทิ้งลูกทิ้งเมียไปทัวร์คอนเสิร์ตกับมึงอะเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วปะวะกูเคยบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นแม็กซ์ใจเย็นๆแต่มึงก็ด้วยใจเย็นก่อนนะสามนาทีสแตนบายนะครับจ้าๆแป๊บนึงนะเฮ้ยแต่มาฟังหลังจบคอนเสิร์ตครั้งนี้วีน่าเราก็เตรียมทำอัลบั้มใหม่กันแล้วอะเรายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะมึงอย่าเพิ่งรีบมาทำลายอนาคตตัวเองตอนนี้ดิวะเงินอีกตั้งกี่สิบล้านอะไม่รอเราอยู่นะเว้ยไอ้แม็กแค่นี้เราก็มาไกลเกินฝันแล้วนะเพื่อนต่อจากนี้อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดแน่นอนความดังของมึงกับกูมันจะลดลงแต่มันจะยังมีคนที่เข้าใจเราอยู่ยังซัพพอร์ตเราอยู่แต่คือกูรู้ไงว่ายังไงเราก็ไปได้ไกลกว่านี้เรื่องเป็นซูเปอร์สตาร์ได้มากกว่านี้นุ้ยแต่กูอยากเป็นพ่อด้วยไงแม็ก2นาทีนะครับเออทั้ง2คนเอาไว้คุยเรื่องนี้หลังจบคอนเสิร์ตได้ไหมหลังจบคอนเสิร์ตไม่ได้คิมยังไงวันนี้กูก็จะประกาศกูบอกไม่ประกาศเนี่ยออกไปคุยข้างนอกเหรอลูกกูร้องไห้แล้วไม่ลูกมึงเหรอต้องออกไปเฮ้แม็กกูจะคุยกับมึงตรงนี้ให้จบถ้ามึงยืนยันที่จะบอกกูกับมึงขาดกันมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ปะได้พวกกูก็ทนอึดอัดไม่ไหวแล้วเหมือนกันกูอยากทำหน้าที่พ่อบ้างลูกคลอดกูก็ไม่ได้ไปเพราะมันจะเป็นข่าวลูกป่วยหนักกูก็พาเขาไปหาหมอไม่ได้กูไม่เคยได้ดูแลอะไรเขาเลยอ่ะเพราะกูต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตกับมึงไงแล้วถ้ามึงกับกูจะขาดกันเพราะเรื่องนี้นะก็ขาดกันไปเลยลูกพ่อขอโทษไม่ได้นะก็กูถึงบอกให้มึงเอามันออกไงแต่เรื่องที่มันเก็บแม่งไว้อ่ะโน่ดิมึงดูตอนนี้ดิแม่งเป็นตัวโกงมึงกูขนาดไหนโง่ทำไมมึงพูดจาหมาอย่างนี้วะไม่ว่าไม่ทันเฮ้ยแม่งเย็นเย็นแม่งเย็นแม่งเย็นแม่งเย็นเฮ้ยเย็น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 ไปแล้วนะครับไปทำไมจบคอนเสิร์ตแล้วค่อยว่ากันกายเดี๋ยวพ่อมานะI'm not afraid to die.
ความจริงเหรอครับอาแม็กซ์อาแม็กซ์บอกผมมาสิครับว่ามันไม่ใช่ความจริงนะอาแม็กซ์บอกผมมาสิครับว่ามันไม่ใช่ความจริงอะฉันขอโทษสกายแล้วฟังเขามากๆนะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือไปให้พ้นจากที่นี่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D